ตอนนี้เราเริ่มที่จะเห็นการกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยล่าสุดนะครับเป็นการจับไม้จับมือระหว่างประเทศจีนและก็ประเทศรัสเซียนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองประเทศเองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขามองเห็นประโยชน์ร่วมก,กันก็เลยเข้าไปพูดคุยและก็เจรจาตกลงทางเรื่องของการค้าและการลงทุนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญ,ญาณที่ควรจะต้องจับตามองกันเลยนะครับ ทานของรัฐบาลกรุงมอสโกของรัสเซียนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ภาพสะพานข้ามแม่น้ําอาบมูเนี่ยที่คุณชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับโอ้โหภาพมุมสูงนี่สวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งสะพานอาบูมูนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองบลาโกเวสเนะครับทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซียกับเมืองไห่เหอในมณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่ของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งทานะของกระทรวงการพัฒนาตะวันออกไกล และอาร์ติกแล้วรัเสเซียก็ออกมาระบุนะครับว่าจะสามารถเปิดใช้สะพานได้อย่างเป็นทางการในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปี2020หรือว่าปีหน้านี่นะครับ ถามว่าทําไมถึงต้องทุ่มม็ดเงินจํนานวนมหาศาลเป้าหมายของเขานะครับของการสร้างสะพานแหน่งนี้ก็มีขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระหว่างทางรัเสเซียและก็ทางฝั่งของจีนด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสประเทศเองก็มีในเรื่องของการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สะพานนี้จะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการขายหรือว,ว่าการขนส่งสินค้าระหว่างกาันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเศรรฐกิจในภาพรวมด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ทั้งสองชาตินั้นสามารถเข้าถึงจุดกระจายสินค้าของแต่ละฝ่ายได้อย่างเต็มที่โดยทางฝั่งของรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียครับก็เตรียมที่จะจัดเตรียมงบประมาณอีกประมาณสัก8 0 0 0ล้านรูเบิลที่เป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก3,761ล้านบาทจะสร้างอาคารศูลยกราก่อนแล้วก็โลจิสติกเอาไว้ที่บริเวณเชิงสะพานนะครับซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณการขนส,ส่งสินค้าของจีนกับรัสเซียได้มากถึง10เท่าภายในปี2030นะครับ ในขณะเดียวกรรันหลายฝ่ายก็มองว่าสะพานแห่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของรัฐบาลจีนและรัฐบาลรัสเซียครับที่ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของทั้งสองชาติให้ได้2แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากิเงินไทยเบาๆฮะโอ้โหประมาณสักหกล้านล้านบาทนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมากๆเลยนะครับแลวเขาตั้งเป้าว่าอยากจะทําให้สําเร็จภายในปี2024นะครับอีกเพียงแค่4-5ปีเท่านั้นเองนะครับ ทางนี้ทางนั้นครับสะพานข้ามแม่น้ําอามูนั้นก็มีความกว้างทั้งหมด1,80 0เมตรโอ้โหนี่กว้างมากเลยนะครับหกิโลเมตรนะฮะสร้างภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทร่วมทุนรัสเซียจีนโดยครอบคลุมถึงการสร้างถนนเส้นทางใหม่ระยะทางประมาณสักยีกิโลเมตรโดยทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยเขาออกค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่ประมาณ13,600หรอล้านรูเบิลรัสเซียหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็หกพันสามร้อยเก้าสิบสองล้านบาท ส่วนทางฝั่งของจีนเองก็ออกค่ายจ่ายเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่5,200ล้านรูเบิลหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็คือ2,444ล้านบาทนะครับซึ่งรายงานก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าการเปิดเผยครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางความพยายามของรัเสเซียที่จะกระชับความสัมพันธ์แล้วก็การขยายความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับลังจากที่โดนชาติตะวันตกนําโดยทางฝั่งของมเมมิกาก็มีการประกาศคว่ำบาตรไปแต่ว่าเพราะอะไรนะครับก็ มันเกิดกรณีที่มีการผนวกดินแดนคาบสมุทรไครเมียของยูเครนไปตั้งแต่ปี2014นะครับก็เลยทําให้หลายชาตินะครับก็อาจจะไม่พอใจนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆก็เลยมีการความบาดกันไปพอพูดถึงเรื่องของความร่วมมัยร่วมมือต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วงวันสวันนี้ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าจะมีการประชุมโอเปกนะครับแล้วก็เป็นโอเปกพลัสด้วยนะครับก็คือโอเปกบวกกับทางฝั่งของรัสเซียแล้วก็ประเทศอื่นที่มีการผลิตน้ํามันเป็นอต้นๆของโลกถามว่าทําไมถึงต้องจับตามองนะครับเพราาะว่ การประชุมนัดนี้จะเป็นการประชุมนัดสําคัญมากๆแล้วก็เป็นการชี้ตาเลยนะครับว่าทิศท,ทางของราคาน้ำมันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันันก็มีการปิดแล้วก็บวกขึ้นไปได้ประมาณ4-5%ซนะครับซึ่งก็มีหลายหลายปัจจัยด้วยกันอย่างแรกเป็นเรื่องของปริมาณสต๊อกน้ํามันดิบในประเทศสเมริกานะครับก็ลดลงมา,มามากกว่าคาดเยอะเลยแหละครับตัวเลขที่ลดลงมาคือ4 9ล้านแสนบาร์เรลนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่นักวิเคราะห์ได้มีการคาดการเอาไว้คือประมาณสักเรล็ท่าน้บาร แต่ว่าข้อที่2เนี่ยถือว่าเป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็คือการประชุมโอเปกที่ออสเตรียนี่แหละครับที่กําลังมีการประชุมหารือกันอยู่ณเวลานี้เยนะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีการหารือกันว่าอาจจะมีการลดกําลังการผลิตหรือว่าซัพพลายนะครับในช่วงปีหน้านะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการลดกําลังการผลิตไปแล้วประมาณสัก1นล้านสองแสนบาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็มาตรการนี้จะไปสิ้นสุดในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าแต่ตอนนี้กําลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะมีการลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมหรือไม่่่ออยาางงงรรซึขัฐ พลังงานของอิรักเองก็ออกมาให้ข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่ามีความจำเป็นครับที่อาจจะต้องมีการลดกําลังการผลิตลงมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการพยุงราคาน้ํามันนะครับในตลาดโลกในดดกขณะเดียวกันก็ไปดูเรื่องของตัวเชลล์ออยด้วยนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีกําลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่ทางฝั่งของกลุ่มโอเปกเขาจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ประชุมร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบกันนะครับ